ไปเกิดในอรูปไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนเป็นอากาสาวิญญาณัญจายตนะหรือว่าจะเป็นอากินจัญญายตนะหรือว่าจะเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเวลาเราไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นปุถุชนนะครับเราเป็นโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นโสดาปัตติผลก็จะมีอยู่ในภพภูมิเหล่านี้นะภพภูมิเหล่านี้โสดาปัตติผลไม่มีในสุทวาสโสดาปัตติผลไม่มีในอสัญญสัตว์นะครับนะก็ได้โสดาปัตติผลมาอีกหนึ่งก็เป็น6นะบุคคลที่6นะบุคคลที่7ก็จะเป็นสกะนะครับสกทาคามีนะครับสกทาคามีสกทาคามีมรรคนะครับอันนี้เป็นมรรคนะครับก็จะมีมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยแล้วก็พวกที่เป็นพรหมนะครับเป็นรูปพรหมยกเว้นอสันแล้วก็สุทาวาสเกิดไม่ได้นะครับเกิดไม่ได้นะเมื่อเป็นโสดาเมื่อเป็นสกทาคามีแล้วก็สกะเป็นสกทาคามิผลแล้วก็เป็นสกทาคามิเป็นมรรคนะครับจากผลแล้วก็เป็นมรรคนะครับก็จะเป็นบุคคลที่8นะครับบุคคลที่8นะบุคคลที่7ก็คือสกทาคามิมรรคบุคคลที่8ก็เป็นสกทาคามิผลนะแล้วก็พบเดิมนี่แหละก็สามารถจะเกิดบุคคลที่9ได้บุคคลที่9ก็จะเรียกว่าอนาคามีอนาคามีมรรคก่อนนะครับได้มรรคก่อนก็เป็นบุคคลที่ชื่อว่าอนาคามีมรรคนะครับแล้วก็เมื่อได้มรรคแล้วเมื่อมรรคดับไปผลและจิตก็จะเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นอนาคามีผลนะอันนี้ก็เป็นบุคคลที่10นะบุคคลที่10นะแล้วก็บุคคลที่11เนี่ยก็คือได้แก่เราพูดถึงบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดนะครับบุคคลที่11เนี่ย ก็คือได้แก่บุคคลที่เกิดในอสัญญัสัตตภูมินะอสัญญัสัตตภูมิก็เรียกว่าเป็นสุคติเหมือนกันนะครับสุคตินะสุคติอสัญนะอสัญญัสัตตบุคคลเพราะว่าเขาต้องเป็นสุคตินะครับตรงนี้นะเขาต้องมาเกิดตรงนี้เป็นสุคติเนื่องจากว่าเขาไม่มีจิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเหตุ2เหตุ3เหตุอะไรเลยนะครับเขาเป็นแต่รูปอย่างเดียวเพราะว่ารูปไม่ได้ประกอบกับเหตุนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่อเหตุกาส2ดวงนี้ด้วยไม่ใช่อุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากหรือว่าเป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่จิตนะครับเขาเกิดโดยรูปนะเขาเกิดโดยรูปเรียกว่าเป็นชีวิตะนวกะกลานะครับเขาเกิดด้วยนี่เพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีอยู่ทั้งหมด11คนนะครับ11บุคคลด้วยกันนะครับอทวนิทีนะครับคนที่1ก็คือได้แก่ทุกขติเหตุกับบุคคล1เกิดในอบายภูมินะครับคนที่2ก็คือเกิดด้วยจิตที่เป็นอเหตุกะแต่เป็นกุศลเราก็เรียกว่าสุขตินะครับสุขติอเหตุกับบุคคลเกิดมาพิกลพิการเกิดในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ภูมิแล้วก็เกิดในจตุมหาราชิกาภูมิเกิดได้2ภูมิเรียกว่าเป็นสุขติเหตุกะบุคคลนะครับต่อไปคนที่3ก็คือได้แก่ทวิเหตุกะบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดด้วยเหตุ2ก็คือมีโลภะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุไม่มีอโมหะเหตุเรียกว่าทวิเหตุกะบุคคลนะครับต่อไปคนที่4ก็เรียกว่าติเหตุกะปุถุชนนะครับเกิดด้วยเหตุ3นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนะครับเกิดในมนุษย์เกิดในเทวดาแล้วก็เกิดในรูปประพรมหรืออรูปประพรมได้นะครับติเหตุกะปุถุชนนี้นะครับต่อไปบุคคลที่เป็นพระอริยะนะครับก็เกิดเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคก็เกิดในเมืองมนุษย์นะเกิดในเทวภูมิ6ชั้นแล้วก็เกิดในรูปประพรมนะครับรูปประพรมเว้นอสันแล้วก็เว้นสุทาวาสนะเมื่อเกิดมาเมื่อได้โสดาปัตติมรรคแล้วโสดาปัตติมรรคดับไปก็ได้ผลเกิดขึ้นทันทีก็เป็นโสดาบันนะครับก็เป็นบุคคลที่6นะบุคคลที่7ก็จะเป็นสกทาคามิมรรคนะสกทาคามิมรรคก็เช่นเดียวกันเกิดภพภูมิตามที่
โสดาบันเกิดนะครับก็คือมีมนุษย์มีเทวดา6แล้วก็มีรูปประพรมนะครับรูปประพรมก็เว้นอาสันแล้วก็เว้นสุทาวาสนะครับส่วนในแล้วก็มีสกทาคามีนี่สามารถเกิดในรูปประภูมิได้ด้วยนะครับนะยกเว้นเฉพาะโสดาปัตติมรรคเท่านั้นเกิดในรูปประภูมิไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับบุคคลที่8ก็จะเป็นสกทาคามิผลนะสกทาคามิผลก็เมื่อสกทาคามิมรรคดับไปสกทาคามิผลก็เกิดขึ้นมาโดยไม่มีระหว่างขั้นนะครับเกิดพบสกทาคามิมรรคเกิดในภูมิไหนสกทาคามิผลก็จะอยู่ในภูมินั้นนะครับบุคคลเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนฐานะนะครับเปลี่ยนฐานะจากมรรคมาเป็นผลนะต่อไปคนที่9ก็คือได้แก่พระอนาคามีมรรคนะครับอนาคามีมรรคก็เกิดในมนุษย์ก็ได้นะเกิดในเทวดาก็ได้เกิดในรูปภพก็ได้นะครับเว้นอะไรเว้นอัสสันแล้วก็เว้นสุทาวาสนะครับก็เว้นอัสสันกับสุทาวาสแล้วก็อบายภูมิ4นะครับอริยบุคคลเกิดในอบายภูมิไม่ได้นะครับเมื่ออนาคามีมรรคเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เปลี่ยนสถานะเป็นอนาคามีผลนะครับก็เป็นบุคคลที่10นะบุคคลที่10แล้วก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่งก็เรียกว่าตรงนี้นะครับก็เป็นอสัญญาสัตบุคคลนะครับก็เกิดด้วยรูปอย่างเดียวเรียกว่าชีวิตานวัตกากลาบที่เกิดในขณะแรกในอสัญญาสัตภูมินั้นนะไม่มีจิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเหตุพอไม่มีเหตุแล้วก็อยู่ในสุคติภูมิเราก็เรียกว่าเป็นสุคติอเหตุกะบุคคลนะชื่อเหมือนกันกับบุคคลที่เกิดด้วยอุเบกขาสันติละนะอเหตุกะกุศลวิบากแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะครับไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่เป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในภพภูมิที่เป็นรูปพรหมนะครับก็อยู่ตรงนี้เรียกว่าอสัญญาสัตตภูมินะนะอันนี้ก็เป็นบุคคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครอบงำสัตว์ทั้งหลายนะครับได้ครอบงำสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็ในสุทาวาสนะครับไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงสุทาวาสในสุทาวาสนี้ก็เป็นพระอนาคามีนะครับเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะครับพระอนาคามีพวกนี้ก็ถูกครอบงำเหมือนกันนะครับถูกพระพุทธองค์ก็ทรงครอบงำเหมือนกันเพราะว่าพระอนาคามีทั้งหลายก็จะต้องฟังธรรมนะครับหรือว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มาซึ่งอรหันตมรรคนะครับให้ได้อรหันตมรรคแล้วก็ปรินิพพานไปนะครับก็เมื่อพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ถูกครอบงำนะครับแต่ถ้าสัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ถูกครอบงำด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าสิ่งที่ถูกครอบงำทั้งหมดก็เป็นสัพพสัตนั่นเองนะก็คือทั้งหมดนั่นแหละนะครับรายละเอียดก็จะมีถ้าเราศึกษารายละเอียดเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเบื้องบนจนถึงพระวักกภูมินะพระวักกภูมิคืออะไรพระวักกภูมิก็คือนิวาสัญญานาสัญญายตนะนะครับก็คือตรงนี้พระวักกภูมิเป็นภูมิที่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดภูมินี้จะมีทั้งบุคคลที่เป็นพระอริยบุคคลด้วยแล้วก็บุคคลที่เป็นปุถุชนปุถุชนจะต้องเป็นประเภทที่เป็นติเหตุกะปุถุชนนะครับก็จะอยู่ในชั้นนี้ชั้นนี้สูงสุดท่านจะเรียกว่าเป็นพระวักกภูมิพระวักกภูมิซึ่งเป็นภูมิที่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดในการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งสุทาวาสภูมิยังไม่สูงเท่ากับพระวักกภูมินะพระวักกภูมิคือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิมีทั้งที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็มีทั้งที่เป็นปุถุชนด้วยนะเบื้องล่างไปถึงอเวจีนะครับไปถึงอเวจีเป็นที่สุดอเวจีตรงนี้ก็คือเป็นนรกนะครับเป็นนรกเบื้องต่ำสุดเนี่ยก็เป็นนรกนะครับนรกก็จะมีถ้าเราพูดถึงนรกเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นมหานรกนะมหานรกก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ขุมด้วยกันนะครับ8ขุมนะถ้าเราตกไปเนี่ยขุมแรกที่เราจะต้องเจอเลยนะครับนั่นก็คือได้แก่นรกที่ชื่อว่าสันชีวนรก
นะสันชีวนรกเนี่ยผู้ที่ตกไปเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ถึง500ปีในนรกนะครับมันจะมากกว่าอายุในมนุษย์โลกในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรานับอายุกับแค่75ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมนุษย์เราก็จะมีอายุมากกว่าสัตว์นรกพวกนี้นะเพราะว่าเรามีอายุเป็นอสงไขยปีนะครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่ามีอายุอยู่ประมาณ500ปีของนรกนะครับ500ปีของนรกก็จะเทียบกับบ้านเรามนุษย์เราเท่าไหร่ปัจจุบันเดี๋ยวก็ยังไม่ดูไม่ได้คิดดูนะครับให้รู้ว่าต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นถึง500ปีนรกนะแต่ถ้าเราทำบาปนะครับมากขึ้นอีกเราก็จะตกไปในโลกในนรกชั้นต่ำลงไปอีกคือชั้นที่2นะครับก็เรียกว่าเป็นกาลสุตตานรกนะกาลสุตตานรกก็จะมีอายุเท่าอยู่ในนั้นถึง1,000ปีนรกนะครับต้อง1,000ปีนะครับครบ1,000ปีถึงจะกลับขึ้นมาหรือว่าไม่แน่นะครับก็ขึ้นอยู่กับกรรมด้วยนะครับกรรมที่ทำนะครับกรรมไม่หนักตกไปไม่นานก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้นะครับถ้ากรรมเก่าให้ผลอีกที่เป็นอกุศลกรรมที่ครบกรรมบถก็จะไปเกิดในนรกอีกนะครับอันนี้ชั้นที่1ก็คือสันชีวนรกชั้นที่2ก็คือสุดกาลสุตตานรกนะครับชั้นที่3ลงไปลึกเข้าไปอีกนะครับลึกเข้าไปอีกก็จะเรียกว่าสังขาตานรกสังขาตานรกเนี่ยคือใครตกไปแล้วจะต้องไปอยู่ตรงนั้น2,000ปีนรกนะครับก็ต้องไปอยู่ตรงนั้น2,000ปีนรกนะแล้วก็ถ้ากรรมหนักขึ้นไปอีกก็ตกนรกขุมที่4นะครับก็เรียกว่าโลลุวะนรกนะโลลุวะนรกหรือว่าทูมะโลลุวะนรกอันนี้มีอายุถึง400ปีนรกนะครับถ้าลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าเป็นมหาโลลุวะนรกนะครับมหาโลลุวะนรกก็จะอยู่ได้ถึง8,000ปีนรกนะถ้าบุคคลนั้นนะครับยินดีพอใจอยู่ก็อยู่ไปนะครับ8,000ปีนรกนะแต่ถ้ามีกรรมที่เป็นกุศลกรรมมาตัดรอนเนี่ยก็สามารถที่จะพ้นจากนรกนั้นได้นะต่อไปลงไปอีกนะครับก็เป็นชั้นที่6นะครับชั้นที่6เรียกว่าตาปานะนรกนะอันนี้มีอายุยาวนานนะครับ 16,000 ปีนรกนะแล้วก็ถ้าลงไปอีกนะครับกรรมที่หนักเนี่ยที่ลงไปอีกเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นชั้นที่7เรียกว่ามหาตาปานะนรกนะครับก็จะมีอายุเท่ากับ1ส่วน2ของอันตกัปอันตกัปในนี้ก็คือการเวียนว่ายคืออายุเขาจะเปรียบเทียบกับอายุมนุษย์ในชมพูทวีปที่มีการขึ้นลงนะครับจาก10ปีขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีนะครับแล้วก็ลดลงมาจนถึง10ปีนะครับจาก10ปีก็ขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลงมาจนถึง10ปี2รอบเรียกว่า1อันตกัปนะครับแต่นรกขุมนี้เรียกว่ามหาตาปานรกเนี่ยนะครับมีอายุอยู่แค่ครึ่งเพราะนี้ครึ่งหนึ่งก็คือหมายถึง1รอบนะครับ1รอบเพราะถ้าใครตกไปในนรกนี้แล้วก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเป็นระยะเวลาถึง1/2ของอันตกัปก็คือเท่ากับอายุมนุษย์1รอบนะ1รอบอายุกัปนะขุมที่8นะครับขุมที่8ก็จะเป็นเราก็จะเรียกว่าเป็นอเวจินรกนะครับอเวจินรกนี่เป็นขุมสุดท้ายแล้วเป็นขุมที่ลึกที่สุดนะครับถ้าใครตกไปแล้วก็กว่าจะขึ้นมาได้โอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วก็สัตว์นรกในนั้นจะต้องมีอายุอยู่ที่1อันตกัปนะ1อันตกัปก็คือนับอายุมนุษย์ในชมพูทวีปที่มนที่เรียกว่าเป็นวงรอบนะครับอายุกัปที่เป็นวงรอบนะก็
็เท่ากับ2วงด้วยกัน2รอบด้วยกันนะครับจากอายุ10ปีเป็นอายุไขแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงอสงไขยปีนะครับแล้วก็ลดลงมาลดลงมาเวลาขาลงเนี่ย100ปีจะลดลงปีหนึ่งนะครับจากอสงไขยลงมาจนถึง10ปี1รอบเรียกว่าเป็นเส้น1ส่วน2ของอันตกัปแต่มหาเวจีนรกที่ชื่อว่าอาเวจีนรกเนี่ยต้องอยู่ครบ1อันตกัปก็คือ2รอบนะครับจาก10ปีขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงลดลงจนถึง10ปีแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับ2รอบถึงจะเป็น1อันตกัปนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในมหาเวจีนรกนี้ก็จะต้องทนทุกข์ทรมานด้วยเครื่องจองจำแล้วก็เครื่องทรมานทั้งหลายที่มาจากกรรมของตัวเองนะครับเครื่องพวกนี้มาจากกรรมนะครับไม่ได้มีเครื่องมาไว้รอเรานะครับแต่เราทำกรรมเมื่อไหร่นะครับเครื่องทรมานก็จะรอเราอยู่นะครับนะถ้าเราพ้นจากนรกนั้นแล้วเครื่องทรมานทั้งหลายที่เป็นของเราก็จะหายไปนะครับก็จะหายไปอันตรธานไปไม่มีเหลือนะครับถ้าเราตกไปอีกเครื่องเหล่านั้นก็ไปรองรับเราต่อไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้มีผู้ที่เรารู้จักนะครับเรารู้จักว่าท่านตกไปนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในมหาเวจีนรกอยู่เลยนะครับท่านนั้นก็คือได้แก่พระเทวทัตนะครับพระเทวทัตยังเสวยผลของกรรมที่ตัวเองทำนะครับอยู่ในมหาเวจีนรกนะครับต้องมีอายุอยู่ถึง1อันตกัปโอ้ยาวนานมากเลยนะตอนนี้เพิ่งตกไปได้แค่เท่าไหร่เองนะครับเพิ่งตกไปได้2,500กว่าปีนะครับ 2,500 กว่าปีเท่านั้นเองนะครับต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกยาวนานมากนะครับกว่าจะพ้นทุกข์ออกมานะครับพ้นทุกข์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับว่าเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยไปอยู่ในนรกเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับพ้นออกมาจากนรกมาเป็นมนุษย์แล้วจะรู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะครับเพราะว่าอยู่ยาวนานอ่ะอยู่ยาวนานมันก็เคยชินไปอ่ะถูกทรมานทุกวันเนี่ยจิตที่เกิดเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็มีจิตที่เศร้าหมองใช่ไหมครับมีจิตเศร้าหมองมีจิตหดหู่มีจิตท้อถอยจิตอ่อนแอจิตที่เป็นประเภทที่ร้องไห้อ่ะพวกนี้เป็นโทสะนะครับร้องไห้เพราะว่าทุกขเวทนานะครับทุกขเวทนาที่ถูกทรมานอยู่ในนั้นนะครับถ้าหลุดพ้นออกมาเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วจะรู้จักกุศลไหมนะครับก็อยู่กับอกุศลยาวนานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างๆนะครับที่สามารถจะไปเกิดในอเวจีก็ได้นะครับพวกที่อยู่ในภวกภูมินะครับที่เราพูดถึงเมื่อคู่นี้นะครับภวกภูมิก็คือบุคคลที่เกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิที่เป็นปุถุชนนะครับอย่างเช่นที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะครับแล้วก็ไปเรียนวิชาที่เป็นเนวสัญญานาตัญญายตนะฌานจากดาบทที่ชื่อว่าอุทกดาบทอุทกดาบทปัจจุบันนี้อยู่ที่เนวสัญญานาตัญญายตนะภูมิแล้วก็จะต้องอยู่ในนั้นถึง 84,000 ปี 84,000 มหากัปโทษที่ 84,000 มหากัปอยู่ในเนวสัญญานาตัญญายตนะโดยไม่มีรูปมีแต่นามอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผลจากตรงนั้นมาเนี่ยก็ต้องมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาเมื่อมาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดายังเป็นปุถุชนอยู่เมื่อเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยโอกาสที่จะไปทำอกุศลกรรมนะครับกรรมหนักๆนะครับเช่นปัญจนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าทำให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตทำให้สงแตกกันยังมีโอกาสที่จะทำนะครับยังมีโอกาสที่จะทำเพราะเราเป็นปุถุชนนะครับปุถุชนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำอกุศลที่ครบกรรมบทแล้วก็เป็นกรรมหนักด้วยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ากรรมนั้นให้ผลเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับก็คือเสวยทุกข์ในมหาเวจีนรกนะครับกรรมหนักนี้ไปถึงมหาเวจีนะครับมหาเวจีนรกนะเพราะฉะนั้นอุทกดาบทหรืออาดาลดาบทเนี่ยยังไม่พ้นจากนรกนะครับ
เพราะเขายังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนกับเราเนี่ยนะครับเราปัจจุบันนี้เราก็เป็นปุถุชนใช่ไหมครับถ้าใครเป็นพระอริยะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นปุถุชนนะครับผมก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับกรรมที่ทํามาตั้งแต่อดีตชาตินะครับไม่รู้ว่าภพไหนนะที่เป็นกรรมหนักเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลเราอยู่นะครับถ้าเราไม่สะสมบุญกุศลนะครับเราทําอกุศลเรื่อยๆนะกรรมที่เป็นอกุศลในอดีตมันก็มีโอกาสที่จะให้ผลเราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราทํากุศลในปัจจุบันเนี้ยกรรมที่เป็นอกุศลในอดีตจะให้ผลเราก็เป็นมันก็จะยากขึ้นนะครับมันก็ยากขึ้นเพราะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเพราะเราทําแต่กุศลนะใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดอ่ะไม่มีความทุกข์ไหนที่จะเท่าเทียมกับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรามีภพชาติที่ไม่แน่นอนนะครับมีภพชาติไม่แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ทําแต่กุศลอย่างเดียวนะครับเราทําทั้งกุศลและอกุศลอกุศลก็มีทั้งเบาและหนักนะครับกุศลก็มีทั้งเบาและหนักนะครับมันก็ค้าเข้ากันไปนะครับเพราะเราเป็นปุถุชนนะครับไม่ใช่ว่าปุถุชนจะมีแต่ความดีนะไม่มีใครที่จะมีความดีบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์นะแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์เนี่ยในพัทธกัปเนี่ยนะครับที่เกิดมาเป็นในโลกใบปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เกิดมาแล้วก็ได้พบกับพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นปุถุชนแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปทํากรรมนะครับไปเก่าตู่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไงการปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้านี่มันยากมันลำบากไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นอย่างง่ายๆอย่างที่ท่านเป็นอย่างเงี้ยไปกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าอ่ะนะไปกล่าวร้ายพระพุทธเจ้ากัสสปะนะครับที่ผ่านไปก่อนหน้าของพระโคดมเนี่ยนะครับพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยด้วยกรรมนั้นทําให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องหลงทางในการปฏิบัติภพนี้เป็นภพสุดท้ายที่ท่านเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมเมื่อเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านก็แสวงหาโมกขธรรมเมื่อท่านแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยท่านก็ไปศึกษาหลายที่หลายทางใช่ไหมจนในที่สุดเนี่ยก็ไปสิ้นสุดที่การทรมานร่างกายนะครับไปทำเขาเรียกว่าบรรเพนทุกกิริยานะครับในป่าในถ้ำนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมเก่าส่งผลให้ต้องไปทรมานร่างกายนะครับเป็นเวลาถึง6ปีด้วยกันนะครับมันแค่ไปกล่าวร้ายพระพุทธเจ้ากันตปาว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีลำยากลำบากไม่ใช่เป็นง่ายๆอย่างนี้นะครับแค่คำนี้นะครับต้องทำให้ท่านต้องหลงทางอยู่ถึง6ปีแล้วก็ต้องอดอาหารนะครับต้องทรมานร่างกายนะครับรูปแขนขวานะครับขนก็จะร่วงมาเอามือรูปศีรษะผมก็จะร่วงหมดนะครับติดมือออกมาเลยนะครับหนังหน้าท้องเนี่ยก็ไปจดกับหนังหลังท้องที่เป็นกระดูกนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยโอ้มันคือการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีใครที่จะประพฤติปฏิบัติการทรมานร่างกายได้เท่ากับพระโพธิสัตว์สิทธัตถะอีกแล้วไม่มีแล้วสิทธัตถะนี้ทำจนไม่มีใครทำได้พูดงั้นนะครับไม่มีใครทำได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้หรือว่าที่จะมีต่อไปในอนาคตนะครับหรือว่าบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกของเราเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนไม่มีใครที่จะสามารถทรมานร่างกายได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์สิทธัตถะนะที่ต้องไปหลงแล้วก็ไปทำอย่างนั้นก็เกิดจากกรรมนะเกิดจากกรรมที่เคยทำเคยกล่าววาจาที่ไม่สมควร
แก่พระพุทธเจ้าในอดีตนะพอครบ6ปีเนี่ยท่านก็ได้เปลี่ยนใจนะครับกรรมที่ทำนั้นก็อ่อนกำลังนะครับก็ทำให้ท่านเนี่ยระลึกได้นะครับว่าการปฏิบัติอย่างนี้นี่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าไม่ได้อะไรนะครับการปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากเรื่องของอกุศลธรรมแล้วก็เรื่องของการวนเวียนว่ายตายเกิดต้องเป็นการปฏิบัติทางใจเท่านั้นนะครับท่านก็กลับมาเสวยพระกายหารนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายให้มีกำลังแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมานะครับอันนี้ไม่ใช่กรรมนี้เขาจะไม่ละเว้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับมันเขาไม่เว้นคุณหรอกนะครับกรรมเนี่ยดีเขาก็ให้ผลดีชั่วเขาก็ให้ผลชั่วนะครับเขาซื่อสัตย์นะเขาซื่อสัตย์แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมเราไม่ใช่เป็นคนที่จะไปตัดสินเขานะครับว่าเขาทำผิดนั่นผิดนี่ต้องเอาไปลงโทษต้องเอาไปประหารชีวิตเราไม่ใช่กรรมเราจะให้ผลเขาได้ยังไงนะผลของกรรมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับมันไม่ใช่ใครสร้างใครตบใครแต่งนะครับเพียงแต่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็มาแนะนำเรามาบัญญัติมาเปิดเผยนะครับมาทำให้ตื้นให้เราเข้าหาได้ง่ายก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับว่าจริงๆแล้วก็มันมีแค่นั้นจริงๆนะครับนะเราก็พูดมาจนถึงตรงนี้เวลาเราก็หมดนะครับหมดแล้วนะการศึกษาพระสัทธรรมหรือว่าศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงเราพิสูจน์ได้เราสามารถที่จะพิจารณาได้ปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องทำความเข้าใจในพระสัทธรรมนะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณพระครูสมุทรวิสุวัตตัวลากิจโยผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝอยหินจังหวัดเชียงใหม่และก็กราบขอบพระคุณพระครูปริยัติญาณุสาขอบคุณท่านผู้การธนเตชะนะครับวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ สถานเหมือนที่วิมานของหมู่ประชาสะอาดรื่นรมด้วยร่มเงาไม้ได้ร่วมสถานสมเป็นศาลาแหล่งพักพิงใจเห็นพระประธานเหนือเท่นธรรมรงเหมือนพุทธองค์เนื้ออาจอำไพแผ่ธรรมจุนเจืออุเพื่อเราพ้องปัดป้องปวงภัยขอน้อมดวงใจกราบไหว้วันทาวัดเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญวัดเท่าเทียมกันด้วยแรงพัฒนาพระทรงเคร่งครัดทำกิจวัตรทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมระฆังกังวานขานเร่งศรัทธาคิดพัฒนาวัดให้เหมาะสมดื่มด่ำธรรมะจัดตันหายติดอารมณ์
ชื่นชมสู่ร่มอารามวัดเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญวัดเท่าเทียมกันด้วยแรงพัฒนาพระสงฆ์เคร่งครัดทำกิจวัตรทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมระฆังกังวานขานเร่งศรัทธา